คาร์คันนี้นะครับแรงม้ามากถึง489แรงม้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัว S560E AMG Dynamic นะครับรุ่นนี้ออกห้างแพงมากๆนะครับเกือบ7ล้านบาท6ล้าน9แสน9หมื่นบาทวันนี้นะครับราคาพิเศษ4ล้าน1แสน9หมื่นบาทกับ S Car ตัว Top Option นะครับแถมได้เครื่องยนต์ Plug-in Hybrid ด้วย S560E คันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc เทอร์โบนะครับ367แรงม้ายังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอีก122แรงม้ารวมกันนะครับคันนี้แรงม้ามากถึง489แรงม้านะครับแล้วก็เป็นระบบ Plug-in Hybrid ด้วยสามารถขับด้วยไฟฟ้ารวนๆไม่ใช้เครื่องยนต์นะครับได้ถึง50กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณของความจุแบตเตอรี่เป็น 13.5 กิโลวัตต์นั่นเองแตกต่างจากตัว S500 รุ่นก่อนนะครับที่จะวิ่งได้ประมาณ30กิโลรุ่นนี้วิ่งได้50กิโลนะครับแล้วก็แรงม้าของเขานะครับ489แรงม้าถ้าเป็นตัว S350D ดีเซลนะครับก็จะอยู่ประมาณ280ตรงนี้ได้ถึง489และคันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแบบ AMG แพ็คเกจรอบคันด้วยประกอบด้วยกันชนหน้าแบบ AMG ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เพิ่มความหรูหรานะครับแล้วก็เป็นแบบ3ชั้นด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับคล้ายๆกระจกนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีในตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นระบบ Multi Beam LED ด้วยแล้วก็มี Daytime Running Light นะครับในตัวโคมที่มีความสวยงามนะครับมีการปรับเปลี่ยนพอเข้ามาอยู่ในรุ่นของตัว Facelift นั่นเองนะครับล้อแม็กนะครับก็ให้เป็น Double Spoke AMG นะครับขนาด20นิ้วนะครับผมดีไซน์เขาก็สวยงามนะครับดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นตัว S รุ่น Exclusive ก็จะเป็นล้อลาย Multi Spoke ครับตัวนี้ก็ดูให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับชุดแต่งAMG แพ็คเกจก็มาพร้อมกับตัวหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟสามารถเปิดปิดได้ระบบไฟฟ้าด้วยนะครับประตูทั้ง4บานก็จะเป็นระบบประตูดูดนะครับหรือ Crossing Aid for Door นั่นเองนะครับประตูด้านหลังต้องบอกเลยว่ายาวมากๆนะครับนี่ประมาณเมตรกว่าๆได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารภายในด้านหลังเนี่ยให้กว้างขวางนั่งสบายมากยิ่งขึ้นรุ่น Facelift ด้านหลังก็มีเปลี่ยนแปลงสวยงามนะครับไฟท้ายในรุ่น Facelift นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับยังเป็นแบบ LED เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูลูกเล่นของตัวไฟนะครับเวลาเรากดปลดล็อกนะครับผมตัวนี้มันจะค่อยๆไล่เป็นชั้นๆเนี่ยสวยงามนะครับผมแล้วก็กันชนด้านหลังแบบ AMG นะครับพร้อมปลายท่อคู่รุ่นนี้ฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าพร้อมมีระบบ Hand Free Access นะครับด้านหลังก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขามีตัวเก็บแบตเตอรี่ของไฮบริดนั่นเองนะครับผมก็จะมีวอลชาร์จให้สำหรับที่บ้านด้วยนะครับสำหรับการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเมตรนะครับตัวนี้ตัวปลั๊กชาร์จก็ชาร์จไฟตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถชาร์จไฟได้ง่ายๆนะครับมีกล่องให้เก็บหรูหราสมกับตัว S Card มากเลยนะครับเราก็แค่เสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยนี่ง่ายๆนะครับใครก็ทำได้ปึ๊บเวลากดออกก็ปลดล็อก1ครั้งนะครับแล้วก็กดออกได้เลยสุขสบายสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจข้อมูลรถคันนี้นะครับหรือว่าคันอื่นสามารถเข้าเยี่ยมชมแคทเทอร์ออนไลน์ของเราได้ที่ www.bettingk.com ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือง่ายๆนะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขาก็คือความเงียบในห้องโดยสารนั่นเองนะครับและยิ่งรุ่น S Car เนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับเสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องรถนะครับผมตัวนี้ภายในนะครับต้องบอกเลยว่าหรูหรามากๆคันนี้มาพร้อมกับภายในที่เป็นแบบสีทูโทนนะครับตัวเบาะก็จะเป็นหนังแนปป้านะครับผมเป็นลายไดมอนด์คัตเฉพาะรุ่นใน AMG เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสีเชสนัทบราวน์นะครับตัวเบาะทั้ง4ตัวเลยนะครับ4ตำแหน่งเนี่ยสามารถปรับร้อนเย็นได้นะครับมีพัดลมร้อนพัดลมเย็นให้เรียบร้อยนะครับเมมโมรี่ครบเลยทั้ง4จุดนะครับแล้วก็คอนโซลเขาก็ใช้วัสดุเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับเป็นลายไดมอนด์คัตสวยงามนะครับหนังด้านบนนะครับสังเกตได้นะถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นผ้าธรรมดานะครับตัวนี้สัมผัสดูนะครับสัมผัสได้ถึงความหรูหรานะครับแล้วความเนี๊ยบในการประกอบตัวนี้จะเป็นหนังแบบอะคันทาร่านะครับผมคล้ายๆหนังกลับนั่นเองนะครับบุทั้งหมดเลยคล้ายๆรถตระกูลแบบปอร์ตซูเปอร์คาร์อิตาลีเลยนะครับตัวนี้ดูหรูหราสมราคานะครับหน้าจอเป็น Full LCD ทั้ง2จอนะครับแล้วก็จอตรงกลางก็โชว์มัลติมีเดียต่างๆนะครับคันนี้ก็จะมีตัวกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์แล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้เรียบร้อยนะครับมี
ตัวไฟแอมเบียนไลท์นะครับตัวรุ่นนี้สามารถปรับได้64สีนะครับเหมือนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับได้พวงมาลัยสปอร์ตนะครับสังเกตนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นเดินได้นะครับสีเดียวกับตัวเบาะด้วยนะครับหรูหราสวยงามนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับก็จะมี Head Up Display นะครับออปชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากระบบรักษาความปลอดภัยมาพร้อมกับตัว Diving Assistant Package นะครับไม่ว่าจะเป็นBright Spot นะครับผมแล้วก็มี Pilot Dystonic นะครับสามารถขับตามรถคันหน้าได้ Steering Assist นะครับแล้วก็ Lane Assist มีมาให้อย่างครบคันนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่าง Air Suspension นะครับเราสามารถกดปรับสูงได้นะครับเราเกิดเจอสิ่งกีดขวางสูงๆนะครับกลัวรถขูดครับเราก็สามารถกดได้นะครับตัวนี้ถ้าเราวิ่งเร็วๆในความเร็วสูงมันก็จะปรับด้านหน้าลงให้แบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็ตรงกลางนะครับตัวนี้ยังเปิดได้2ฝั่งนะนี่บางคนไม่รู้นะครับเปิดได้2ฝั่งซ่อนตัวไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถเสียบโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็มีเฉพาะในรุ่นเฟซลิฟต์เท่านั้นนะครับลองไปนั่งดูด้านหลังดีกว่าว่าจะนั่งสบายแค่ไหนครับข้างหลังครับบอกเลยว่าสะดวกสบายนั่งสบายนะครับกว้างมากๆนะครับพื้นที่เล็กรูมนี่คือเหลือๆเลยนะครับทั้งเบาะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับยังสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะครับตัวนี้เราปรับได้เราปรับเอ็นหลังก็ได้นะครับหรือว่าเอ็นพนักขาก็ได้นะครับผมตัวนี้ปรับเอ็นหลังสบายๆเลยหัวหมอนยังปรับไฟฟ้าเลยครับขอบอกไว้ก่อนในรุ่น S Classแล้วก็ยังมีเบาะแบบหนังอาคารทั้งล่างนุ่มๆนะครับรองรับศีรษะสบายๆเลยนะครับจอสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันเดียวกับตัวจอหน้านั่นเองนะครับแต่ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือตรงเกะกะนะครับสามารถมีช่องต่อ HDMI ได้นะครับเราลิงก์ตัวโทรศัพท์เราผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังสามารถคอนโทรลส่วนต่างๆของตัวรถได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวม่านนะครับผมม่านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีม่านด้านบนนะครับผมหลังคาเราก็สามารถเปิดได้นะครับหรือจะเป็นม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็กดเปิดได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเราสามารถคอนโทรลได้หมดเลยอุณหภูมิแอร์นะครับก็ยังสามารถปรับได้แยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับเสา B ด้วยนะครับตรงกลางนะครับเป็นช่องสำหรับเสียบแล้วมีช่องไฟนะครับ230โวลต์นะครับสามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับมีช่องใส่ DVD ให้ครบครันต้องบอกเลยว่าจุดเด่นอย่างนึงก็คือเบาะฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับที่สามารถปรับเอนได้ถึง37องศานะครับสะดวกสบายเพลิดเพลินทุกการเดินทางนะครับแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้ามันก็จะเลื่อนเป็นแบบออโต้ไปให้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ของตัวเบาะด้านซ้ายและยังมีรองน่องมาให้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถใหม่นะครับปี21นะครับได้สำคัญนะครับเลขไมล์สุดๆสภาพทั้งคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเลขไมล์น้อยสุดๆเพียงแค่ 36,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้นะครับ 4,190,000 บาทนะครับเลขไมล์น้อยคันนี้นะครับแล้วก็รถสภาพดีแบบนี้นะครับมีคันเดียวในตลาดแน่นอนครับจัดคันนี้ได้เลยนะครับมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ